ที่นี่คือศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียสวนผักนะคะอยู่สวนผัก19ก็จะมีเจ้าพ่อเฮ่งเจียเป็นเมนพิมขอเมษาภายในธันวาคือได้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาไหว้กันเพราะสุดท้ายเนี่ยจะดังเรื่องเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณมากเลยค่ะพิมเคยมาขอแล้วก็ได้เหมือนกันขอเช้าได้เย็นปังมากก็เลยอยากขอเช้าได้เย็นเลยอ่ะแล้วอย่างว่าแบบทำไมถึงที่นี่คือวัดไตรมิตรเนาะแล้วแถวๆนี้ก็จะมีวัดไทยหลายวัดที่แบบเกาะกลุ่มกันอยู่ในแบบเกาะรัตนโกสินทร์อยู่ที่เดียวกันคือรูทเนี้ยใกล้ๆกันมันครบคือวันนี้เนี่ยเราไปมาหลายที่มากนะเราเริ่มตั้งแต่วัดจีนแล้วก็มีวัดไทยก็ไปแล้วตอนนี้ถึงเวลามาเรื่องของเทพฮินดูบ้างสำหรับการไหว้ในโซนนี้เนาะก็คือเราจะเริ่มไหว้จากพระพิฆเนศก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่แบบเราจะต้องไหว้ก่อนอ่ะไม่ว่าเราจะไปไหว้องค์ไหนพระพิฆเนศคือจุดเริ่มต้นนะคะในการไหว้เราเป็นธรรมเนียมเลยนะคะแล้วเราก็จะมาไหว้พระสัทธาสิวะกันนะคะตามความเชื่อเนี่ยแบบที่เห็นคนพูดกันเยอะเลยก็คือคนอ่ะจะชอบมาไหว้วันพฤหัสวันนี้วันพฤหัสด้วยนะคะวันที่ผ่านใช่และเป็นพฤหัสกลางคืนเมื่อกี้เห็นแล้วว่าใช่พระอาทิตย์ตกดินแล้วตกตอน10แล้วก็ตอนนี้อีกประมาณ10นาที5โมง10เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นค่ำใช่ใช่ใช่นี่ถ้าพูดกันในทางโหราศาสตร์เนาะอะไรที่พูดถึงความรักเนี่ยมันจะเป็นวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยเป็นดาวของความรักแล้วก็เป็นดาวของการเงินนะการเงินกับความรักก็เป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่คนละเรื่องนะคะไม่ได้ถูกแยกกันความรักกับเงินมันต้องมาด้วยกันใช่ใช่มันต้องมาด้วยกันมาด้วยกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกเอาแบบที่เราสะดวกเลยเอาเริ่มกันเลยไหมเริ่มเลยค่ะมาขอไหว้ก่อนค่ะถึงเวลาที่เราจะซื้อเครื่องไหว้ของไหว้ต่างๆแล้วนะคะด้านหลังค่ะอ้าวเอาเพื่อนซื้อแล้วค่ะเวลาที่เรารอคอยนะคะคือไหว้มาทั้งวันเนี่ยเราคอยช่วงโมเมนต์นี้ที่สุดก็คือการกินข้าวจบบ้างช่วงเวลาที่เรารอคอยนะคะคือการดูดวงกับแม่หมอพิมฟ้านั่นเองตอนนี้เราจะดูดวงของรายการก่อนคำถามแรกเราอยากถามว่าในปี2566เนี้ย TGAF จะเป็นยังไงบ้างคะโอเคอันนี้ตื่นเต้นนานลุ้นนะลุ้นเหมือนกันแล้วอันนี้คือต้องให้ตัวแทนรายการจับหรือใช่ใช่พิมพ์ไม่จับให้เธอเลยดูเหรอใครถามใครจับดีกว่าอันนี้ฉันเหรอเธอเอาจิตที่เธอเลือกรายการไหนซ้ายซ้ายซ้ายเธอไม่เหรอซ้ายหรือขวาซ้ายขวาเดี๋ยวได้ต้องเอาพุ่งลงไปเธอพุ่งลงต้องเอาทักข้างที่ไม่ถนัดใช่ไหมคะใช่ใช่โอเคขอให้ดีนะสับไปนะสับไปเลยบ้าไปแล้วแล้วสับไปหนึ่งนี่มันนิ่งกว่ากล่องสุ่มอีกนะเจ๊พาวสามมาค่ะโอ้ขายดีเฮ้ยดีจริงดีจริงดีจริงเหรอใช่เขาบอกว่าอะไรกับจริงๆอ่ะสองใบเดียวจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศที่พูดกันมาว่าจะได้ไปต่างประเทศหรือว่าลองทำอะไรคอนเทนต์ที่มันดูแบบไกลขึ้นกว่าเดิมอ่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่แบบจะไปทำตรงนั้นคนรู้ที่ใครอ่ะในนี้มันขึ้นว่ามันจะมีแบบทริปอ่ะที่มันมีแยกเดี่ยวออกมามากขึ้นกว่าเดิมที่มันเป็นสปิทออฟแยกไปย่อยใช่ทริปย่อยอ่ะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยในนี้เขาจะบอกที่นี่เฮ้ยเราว่าปีหน้าโอเคเลยดีไหมคะใช่ดีคนลุกคนลุกไกลกว่าเบตงใช่ไหมใช่ก็ถามต่อครับต่อว่า TJF ควรเป็นคอนเทนต์ประมาณไหนใน2566นี้ TJF นะคะ TJF ยำเผายำเผายำ TJF ยำหมุนไม่หาไม่อื่นยำหมุนทำไมคะมันอาจไม่เหมือนกันอ๋อหรอไม่ได้แต่เธอหมุนไปแล้วใช่ไหมไม่ถูกแล้วมันไม่หมดมันไปแล้วมันไม่ทันละอ๋อยำหมุนอันนี้เพิ่งรู้เฮ้ยเดี๋ยวนะในนี้เขาบอกว่าไปต่างประเทศได้แต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะในนี้
คนใดคนหนึ่งอาจจะป่วยหรือว่ามันมีเหตุให้แบบป่วยบ่อยๆเรื่องต่างประเทศอะดีแต่ว่าพอทำไปมันจะมีปัญหาซึ่งปัญหามาจากสุขภาพของคนในกองมันทำไปสะดุดไปประมาณนึงหรือมันสะดุดเลยเหรอคะมันแปลว่าแค่5คนหรือว่าทั้งหมดเลยมันต้องเมนอะเพราะฉะนั้นระวังในส่วนที่ก่อนคือแบบใช่พวกเราจะได้ไปเกาหลีไหมคะ3ใบมาดูซิหนูคนเดิมคนนี้เหรอคนเดิมคนดีของพี่คุณเกรงเลยเนี่ยเดินทางได้ไปเฮ้ยพี่ยังได้ไปเดินทางออกมาฉันว่าเป็นยายพาวอะใจแบบอยู่ตรงนั้นไงใจมันไปแล้วใจเขาอยู่กับอบป้าไงเข้าใจไหมเรื่องการเดินทางอะได้ไปแต่ว่าในนี้มันขึ้นอีกแล้วว่าแบบถ้าไปอะระวังไปไม่ครบนะแบบว่าส่งทีมเนี้ยไปก่อนแล้วก็แบบอาจจะมีแบบว่า2คนแบบตามไปทีหลังหรือไม่ครบแต่ว่าในนี้มันบอกว่าประมาณ2คนที่อาจจะไม่ได้ประมาณ2เหรอใช่เพราะว่าค่าดับมันมักจะ2คนมันเหมือนแบบทริปอะจะไปแล้วแล้วก็แบบว่าอาจจะมี2คนที่ไม่ได้ไปหรือว่าไปไม่พร้อมทำไมต้อง2คนคะมันขึ้นมา2คนเวลาค่าดับขึ้นเนาะเราจะเห็นว่า2ที่มันอ่านหน้าไพ่ได้เลยเนาะแล้ว2คนอะมันจะเป็นคนที่แบบอยู่ข้างหลังที่แบบเดินออกไปก่อนก็ไม่แน่ก็อาจจะแบบไปคนละไพ่ตามไปหรืออะไรดูดิวถ้าในแง่ดีอะเราอ่านได้แบบไหนดูขอดูไพ่หน่อยนะจับได้ไหมจับได้ไหมจับได้ไหมเราไม่ถึงผมบอก2คนเธอ2คนผมบอกอยู่หลังแต่ว่าเขาใส่เสื้อผ้าสีสันสีสันเอาหรอคุณนี่ผมบอกว่าก็ต้องสีสันอ้าวสุดท้ายคือท่านเหรอเดี๋ยวเราจะมีเส้นดวงดาวใช่ไหมที่ดูแต่ละคนนั้นขั้นฐานสุดท้ายรายการเลยละกันโดยการไพ่ไงแล้วเดี๋ยวเราไปต่อแบบศาสตร์อื่นจะอ่านได้เขาจะบอกได้ไหมว่าทำไงให้สปอนเซอร์เข้าอ่ะค่ะถามไปถามให้แล้วไพ่ตอบได้ด้วยหรอเดี๋ยวลองดูว่าเขามีวิธีการยังไงถ้ามันขึ้นก็ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นก็วิธีการยังไงที่ทำให้ TJF เนี่ยมีแบบสปอนเซอร์เข้ามาเรื่อยๆตลอดปีโอ้โหเคทีฟกับโปรดิวเซอร์ใส่หัวแล้วสายสายเฮ้ยสายสายนี่ตื่นเต้นแทนแบบนี้ส่งจิตไปที่ไพ่เราไม่บอกว่าจะมีไหมเราบอกว่าทำยังไงขอทางเปิดทางให้ลูกด้วยในนี้เขาบอกว่าจริงๆอ่ะมีสปอนเซอร์อยู่แล้วจะมีสปอนเซอร์เข้ามาอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมาแบบเรื่อยๆมันเป็นรายการที่แบบว่ามันไม่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างเงี้ยแต่มันสมาเรื่อยๆแต่ว่าอะไรที่มันแบบว่าช่วยให้มีสปอนเซอร์มากขึ้นอ่ะก็คือแบบเหมือนต้องมีแฟนคลับแบบตอบคำถามแฟนเอาอะไรที่เหมือนคนคอมเมนต์อะไรที่มันเป็นความคิดเห็นอ่ะเหมือนแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนมากขึ้นอันนี้คือข้อแรกจริงๆในเนี้ยไม่ได้พูดถึงการมูอะไรเลยพูดถึงแบบเรื่องการทำงานล้วนๆเลยใช่ใช่ใช่เขาก็จะบอกเป็นลักษณะนั้นก็อันนี้เห็นพี่พิมบอกว่ามันมีอีกศาสตร์นึงที่แบบชื่อมันดูแบบเส้นทางดวงดาวอ่ะน่ารักมากน่ารักมันคืออะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าแบบแอสโตคาโตกราฟีก็คือการแบบว่าเหมือนเราไปคำนวณวันเดือนปีเกิดมาแล้วก็เอามาพล็อตลงแผนที่แล้วเขาก็จะแบบมีเส้นขึ้นมาเยอะมากแต่ว่ามันจะมีเส้นทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนาะเราก็จะไปดูว่าเส้นดีเราอยู่ตรงไหนซึ่งเส้นดีเนี่ยก็พูดถึงการงานชีวิตแบบภาพรวมรวมถึงความรักใครที่แบบหาแฟนยากหรือหมอดูชอบบอกว่าต้องมีแฟนต่างชาติอะไปปักทินเดอร์ที่ไหนแบบว่ามันน่าแบบนี้เลยเหรอคือมันมีคนทำแล้วได้อะแบบเป็นแผนที่ใช่ใช่เดี๋ยวเอาหน้าตาให้ดูหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการอ่านของมันอยู่ที่ทำให้แบบว่าเราจะรู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนเพราะว่าแต่ละสีอ่ะมันก็มีค่าไม่เหมือนกันคือสีเดียวกันแต่ว่าความหมายมันไม่เหมือนกันอย่างอันนี้พี่มาคือด้วยรายการไม่ได้มีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดใช่ไหมก็ต้องเอาของคนที่อยู่ในรายการอ่ะมาดูกันทีนี้พี่เอาของพาวมาดูเนาะโอเคเส้นสีเขียวเนาะมันเป็นเส้นที่เกี่ยวกับการพูดเจรจาสื่อสารหรือว่าอะไรเงี้ยมันพาดผ่านเกาหลีพอดีเลยเฮ้ยแม่คนเกาหลีได้ไปเดบิวต์เกาหลีแล้วว้าวเนี่ยเราก็ต้องไปทำรายการนะเดินทางไปที่นั่นหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ที่เกาหลีอ่ะนี่แบบมีความสุขแล้วตาปิ๊งมากล็อกหวยล็อกไหมเนี่ยไม่ได้หวยล็อกเห็นป่ะเห็นเส้นสีเขียวป่ะเส้นสีเขียวดาวพุธดาวมันพูดการพูดเจรจาสื่อสารทำรายการใดๆการเดินทางอะไรที่มันดูแบบรวดเร็วไม่ยืดเยื้ออะไรอย่างเงี้ยที่นั่นเลยอ่ะความสัมพันธ์ไม่ได้นะความสัมพันธ์รวดเร็วไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาถ้านอกจากเกาหลีใช่ไหมแถวนี้ญี่ปุ่นมีใกล้ๆแต่ว่าก็ยังเฉยๆถ้าเป็นคนโสดพิมจะแนะนำว่าให้ไปปักทินเดอร์ที่นี่ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นคนโสดถ้าเป็นคนโสดแต่ว่าถ้ามีแฟนแล้วไปเที่ยวด้วยกันมันก็จะแบบเหมือนบรรยากาศมันจะโรแมนติกมันจะแฮปปี้อยู่ที่นี่โอเคอะไรเงี้ยหรือว่ามั่นไปชีวิตน่ะหนูจะไปเป็นดาวที่เกาหลีเป็นดาวเกาหลีไม่แม้เป็นดาวที่เกาหลีดาว TikTok หรอคิมพราวเฮ้ยอยากดูบ้างเลยอ่ะเดี๋ยวรอแล้วก็มีเส้นมันเป็น
เส้นเดียวกันกับที่อยู่ที่เกาหลีแต่ว่าเส้นที่เกาหลีมันจะพูดถึงเขาเรียกว่าตัวเราที่มันมีความสุขใช่ป่ะแต่ว่าถ้ากลับเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่วอชิงตันมันจะตรงข้ามกับเกาหลีพอดีซึ่งตรงนั้นมันจะเป็นเส้นที่พูดถึงคู่ครองคู่สัญญาสมมติไปเที่ยวกับแฟนอาจจะแบบงานเข้ามีการติดต่องานเยอะหรือว่ามีคู่ค้าเจรจาอยู่แบบถ้าไปเที่ยวที่นั่นก็จะมีโอกาสแบบนั้นเยอะจริงๆบริเวณตั้งแต่วอชิงตันถึงนิวยอร์กของเราค่อนข้างน่ารักเลยแบบตรงแล้วเธอกำลังจะมีแพลนไปเมกาใช่มีแพลนไปนิวยอร์กแต่คือเป็นที่ที่ไม่เคยไปเลยเมกาคือไปเที่ยวมาหลายที่มากแต่ไม่เคยไปเมกาเลยอุ้ยตายแล้วฉันขอไวพรให้เธอได้วีซ่าได้แล้วได้แล้วด้วยวีซ่าก็ดูด้วยวิธีดวงดาวก็รู้เบื้องต้นแล้วว่าพี่ดีเอฟควรจะไปประเทศไหนนะคะก็คือเหมือนดวงของพาวเป็นเหมือนตัวแทนละกันตัวแทนกลุ่มก็1คะแนนละกับเกาหลีก็เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะเป็นอะไรก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูให้แฟนๆรายการบ้างค่ะก็จะถามเรื่องความรักดีกว่าดูได้ยังไงบ้างจ๊ะถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องความรักแล้วเป็นดวงภาพรวมใหญ่ๆเนาะเราก็จะใช้โหราศาสตร์ในการดูอันนี้พิมเขียนดวงปีหน้ามาเป็น10รอบแล้วเพราะฉะนั้นจะจำอยู่ในหัวแล้วว่าใครดวงดีดวงไม่ดีได้เลยปี2566ราศีไหนความรักจะปังสุดๆคะความรักอีฟก่อนอีฟก่อนราศีเนี้ยมันคือนับยังไงเรานับตามลัคนาแบบไทยเพราะฉะนั้นมันต้องใช้วันเดือนปีเกิดบวกกับเวลาเกิดเข้ามาร่วมด้วยเพื่อที่เราจะได้ลัคนานั้นอย่างพิมพ์เกิด4มิถุนาเป็นพฤษภแต่พิมพ์เกิด2ทุ่มเป็นต้นไปพิมพ์ก็จะกลายเป็นคนธนูเพราะฉะนั้นน่ะแบบไม่ว่าคุณจะเกิดวันที่เท่าไหร่นะของเดือนอะไรคุณเป็นได้ทุกราศีเลยเป็นได้ทั้ง12ลัคนาราศีโอเคฉันรู้ลัคนาฉันจะแอบจดไว้ฉันก็รู้เออมารู้กันหรือเปล่าเอาเป็นว่าน้องๆที่กำลังดูอยู่ทุกคนที่กำลังดูอยู่อ่ะก็จะต้องมันจะมีลิงก์ที่เข้าไปเช็คเหมือนกันนะคะว่าไม่ได้แปลว่าเราเกิดเดือนเมษาจะเป็นเมษเป็นมีนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปดูอันนั้นแล้วเรายึดอันนี้นะแล้วฟังในสิ่งที่หมอพี่มันจะพูดมันยังไงคนที่มีเกณฑ์แบบเราเรียกว่าแต่งงานเจอคู่หรือว่ามีลูกไปเลยอ่ะก็คือราศีเมษกับราศีตุลเป็น2ราศีที่ค่อนข้างดีมากลัคนาเมษกับตุลแต่ก่อนนะมันมีแต่ก็คือช่วงก่อนน่าจะเมษามันจะต้องถ้ามีอยู่แล้วมันจะกวาดทิ้งก่อนถ้ามันละหองแล้วก็แหงนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบคบกันแล้วมันโอเคอ่ะก็จะแต่งงานก็มีโอกาสแต่งงานแต่ว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเช่นการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นอยากแอบดูให้ยายฟังอยากให้ดูให้ยายฟังรู้ว่าของทีลัคนาอะไรอ่ะอยากมันจะได้สนุกขึ้นตามๆใช่มั้ยไม่งั้นจะแปลงไม่งั้นชีก็นั่งแบบเป็นกันเหมือนกันประมาณเธอ2คนราศีเดียวกันราศีลัคนาเดียวกันลัคนาอีกแล้วเหมือนกันเลยดีมันจะได้ลุ้นแบบไปด้วยกันทีเดียวทำไมไม่แต่งงานปีนี้หรือปีหน้าต้นปีเฮ้ยเอ้ยควรเนาะที่ดีเรื่องความรักก็จะเป็นเมษกับตุลคนที่ต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์อ่ะก็จะเป็นคนกันกับคนมีนเป็นพิเศษที่จะต้องระมัดระวังเรื่องความกันกับมีนหรอใช่ใช่อะไรนะไปแล้วพี่พี่แดงเรามีอะไรต่อจ๊ะสำหรับมีคนที่ดวงความรักดีมีคนที่ต้องระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์เศรษฐีดวงเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีเศรษฐีคือพี่หมาจะบอกเลยว่าแบบราศีมันจะซ้ำๆนะราศีเมษอะรวมแบบเรื่องการงานที่มันจะปังอะมันมาแต่มันต้องเปลี่ยนงานก่อนส่วนคนที่มีโอกาสมีโชคลาภก็เป็นตุลเหมือนกันก็มีแค่คู่ตุลเหรอไม่นางคนเดียวตุลแล้วใครคะตุลหรือกุลตุลตุลอ๋อกุลมันหมูตุลตุลตุลอ๋อคนที่มีโอกาสถูกหวยให้เป็นคนราศีตุลหรือคนราศีธนูถูกแบบอีกแล้วหมอแล้วพิมเป็นคนธนูนะพิมจะซื้อทั้งปีเลยพี่นะพิมจะเหมาแผงเอาแผงหวยมาเมื่อกี้เรามีราศีที่เราไม่ได้พูดถึงอยู่เนาะอย่างพวกแบบมิถุนเนี่ยก็จะเปลี่ยนงานได้เงินเยอะแต่ว่าเงินเยอะเสียเงินเยอะอะแบบเหมือนพวกซื้อของเก่งอะได้เงินมาก็เสียไปอย่างกรกฎเนี่ยก็มีเกณฑ์ย้ายงานแบบย้ายสายไปเลยอะไรเงี้ยเป็นฟีลแบบนั้นสิ่งเนี้ยก็จะมีโอกาสที่แบบได้บ้านใหม่หรือว่าแบบยกย้ายไปที่ไกลๆเช่นแบบว่าต่างประท้งต่างประเทศหรือว่าไปโฟกัสอะไรที่แบบก่อนหน้านี้โฟกัสอดีตแต่ว่าหลังจากนี้ไปโฟกัสอีกแบบนึงแล้วมีเกณฑ์เรื่องต่ออะไรเงี้ยแบบจะค่อนข้างดีเนาะที่ต้องระวังก็คือแบบพวกพิจิกเพราะว่าพิจิกเนี่ยต้องระวังเรื่องแบบเรื่องเสียเงินเยอะมากมีเหตุให้จะต้องเสียเงินประมาณนี้ส่วนที่ไม่ได้พูดถึงก็จะเป็นมังกรที่มีเกณฑ์โยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัย
จรถคันใหม่อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็ราศีกุมเนี่ยถ้ามีลงทุนธุรกิจอะไรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเพื่อนหุ้นส่วนหรืออะไรลักษณะนี้มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับตัวเองช่วงปลายปีหลังตุลาคมก็อันนี้ก็เป็น overall ของทั้งปีของทุกลัคนาราศีใช่ใช่ก็ครบแล้วคิดว่าจะได้คำตอบกันนะคะก็จะเป็นคร่าวๆอยากรู้เพิ่มเติมต้องติดต่อแม่หมอได้เลยในรูปแฟนเพจพิมพ์ฟ้ามาโปรดค่ะฝากด้วยจริงๆวันนี้สนุกนะเจอกันตั้งแต่เช้าเดินทางแบบรอบเมืองกันเลยแล้วก็มาจบที่นี่ด้วยกิจกรรมที่น้องพาวชอบมากจริงๆแบบคุณไอเลิฟแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดเทปของปีใหม่ของ TJF ที่แบบดีมากเพราะว่าพวกเราโชคดีที่เปิดไพ่ออกมาดีใช่มีแต่เรื่องดีๆค่ะและได้ CMC ดีใช่ดีหมดเลยก็รายการของ TJF ก็จะดีด้วยก็ฝากทุกคนคอยติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเรื่อยๆนะคะได้เลยค่ะก็รอดูว่าปีนี้นะคะไพ่มาขนาดนี้แล้วดวงมาขนาดนี้แล้วเราจะได้ไปที่ไหนกันบ้างนะคะทุกคนใช่แต่ว่าใจเราอ่ะก็คือไปเกาหลีแล้วไงก็เลยอยากทำเพื่อนไปเกาหลีด้วยค่ะหวังว่าจะได้ไปค่ะก็ขอบคุณแม่หมอค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะทีมพี่ทีมน่ารักมากมากแฮปปี้มากขอบคุณมากค่ะก็รายการจบเท่านี้แต่ว่าเราจะดูกันต่อค่ะแต่ว่าตอนนี้ออกอากาศไม่ได้นะคะเซ็นเซอร์ด้วยโอเคขอบคุณมากเลยไปเลยสวัสดีค่ะบายค่ะ